ครู่นี้เราพูดถึงเรื่องค่าแรงกันมานะคะค่าแรงในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ทีละ 3-4% นะคะแต่ว่าที่เมียนมานะคะซึ่งคนพม่าเนี่ยมาทำงานในบ้านเราเยอะมากรัฐบาลเขาประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีเดียว 33% นะคะเป็น 4,800 จาร์ตฟังดูเหมือนเยอะ 4,800 จาร์ตจริงๆคิดเป็นเงินไทยคือ114บาทนะคะก็น่าจะเป็นเหตุผลนึงที่เขามาทำงานบ้านเราใช่ไหมครับแต่อาจารย์พอเพิ่มขึ้นทีเดียวเป็น114บาทเนี่ยมันเริ่มคุ้มค่าแล้วที่จะอยู่บ้านเขาเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราได้300บ้านเขาได้114แต่บ้านเขาค่าของชีพถูกกว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเช่าบ้านค่าของที่ว่าถูกกว่าถูกถ้าเกิดอยู่ในเมืองเล็กเนี่ยถูกมากถ้าเกิดอยู่ในเมืองใหญ่เขาก็ยังพอมีช่องทางที่ดินแล้วยังมีบ้านไม่มีค่าเช่าที่สำคัญคือคนเมียนมาเนี่ยเขาค่อนข้างชาตินิยมถ้าเขามีทางเลือกที่เขาจะอยู่ในบ้านตัวเองได้และได้ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่กับบ้านตัวเองมากกว่าจริงๆแล้วเมียนมาเนี่ยคล้ายกับไทยคือค่าแรงถูกฟรีซไม่ได้ขึ้นมาเลยนับตั้งแต่ที่เต็งเซ็งเนี่ยอดีตประธานาธิบดีตอนนั้นคือเป็นรัฐบาลทหารด้วยนะคะ2015ประกาศค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศจากนั้นมาไม่เคยมีการขึ้นอีกเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วซูจีก็ทนแรงกดดันไม่ไหวเพราะว่าเป็นรัฐบาลแล้วโดนด่าว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะคะนักวิเคราะห์ก็บอกว่ารัฐบาลของซูจีเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ประเด็นสำคัญคือไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายต่างๆนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะเพื่อทำให้การทำธุรกิจในพม่านั้นทำได้ง่ายขึ้นนะและยังส่งผลให้การที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนบางส่วนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลนะฮะแล้วก็ไม่เห็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมนะครับส่วนด้าน IMF นะระบุว่าในปี2017เนี่ยเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยเติบโตช้าทำให้ GDP อยู่ที่ร้อยละ 5.9 เท่านั้นแต่คาดว่า GDP จะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.7 นะครับในปี2018นะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายสนับสนุนซูจีก็มองว่าจะบอกว่าซูจีไม่มีน้ำยาทำอะไรเลยเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่ารัฐบาลพลเรือนเพิ่งจะมาบริหารประเทศได้2ปีกว่าในขณะที่รัฐบาลทหารเนี่ยกุมอำนาจมา50กว่าปีคือประเทศมันเละเทะไปหมดนะคะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลซูจีบอกว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาเงินเฟ้อหนี้สาธารณะและงบขาดดุลสะสมที่รัฐบาลทหารได้ก่อเอาไว้หลายสิบปีติดต่อกันนะฮะรายได้เฉลี่ยนะครับของประชากรในเมียนมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 36,700 บาทต่อหัวต่อปีนะครับและ19ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ37ของประชากรกว่า51ล้านคนของเมียนมาอยู่ใต้เส้นแบ่งของความยากจนนะฮะแต่ค่าแรงที่ถูกก็สามารถดึงดูดให้มีนักลงทุนและมีการตั้งโรงงานในเมียนมามากขึ้นอย่างไรก็ตามการปราบปรามชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเมียนมานั้นย่ำแย่ลงนะฮะและอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่อยากเข้าไปลงทุนในเมียนมาได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าเราคงต้องไปถามแรงงานเมียนมาในประเทศไทยแล้วล่ะว่า114บาทกับการที่ได้ไปอยู่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยเขาคิดว่าพอไหมและมันมากพอที่จะจูงใจให้เขากลับไปทำงานที่บ้านเกิดหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณพอมีลู่ทางในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็และคุณช่ออันนี้มันเป็นปัญหาเช่นเดียวกับบ้านเราด้วยก็คือว่านี่คือค่าแรงขั้นต่ำนะฮะแต่คนที่เคยมาอยู่ข้างนอกและมีสกิลกลับไปเนี่ยไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนเขาก็ต้องรับค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมเขามันมีงานให้เขาหรือเปล่ามันมีฮะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันบูมแล้วในเมืองใหญ่ๆอย่างทวายเนี่ยค่าแรง200กว่าบาทนะอาจารย์บางอย่างมันก็ค่อนข้างดีนะพี่อย่างโรงแรมเนี่ยเขาไม่มีซัพพลายไม่พอตอนนั้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแรงงานที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องแรงงานขั้นต่ำใช่ไหมค่ะแต่อาจจะเป็นข้อดีที่เงินอาจจะได้ไม่เท่าเราใช่ไหมมันจะมีประเด็นที่คุณชอบพูดว่าข้อดีอาจจะเป็นเพราะอยู่ใกล้บ้านแต่ส่วนหนึ่งมันสะท้อนว่าถ้าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยการได้รับการปกป้องจากกฎหมายแล้วมันอาจจะดีกว่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลตอนรัฐบาลทหารเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่ารัฐบาลซูจีแม้ว่าโอเคละมีเรื่องของโรฮิงญาที่เลวร้ายมากมีเรื่องของยังไม่สามารถจัดการปัญหาเศรษฐกิจต่างๆได้แต่ว่าเรื่องของการดูแลประชาชนเนี่ยในเมื่อเขาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาพยายามจะพิสูจน์ตัวเองในจุดที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆอย่างการดูแลประชาชนเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยรัฐบาลจริงๆไม่ใช่รัฐบาลทหารที่กลุ่มรัฐบาลอยู่ทีเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยให้เขาทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาพอจะคอมเพนเซตให้ประชาชนได้เรื่องการปกป้องสิทธิแรงงานเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอันนี้แหละอาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้แรงงานเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับบ้านได้และอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยมีพรก.แรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยรออยู่ที่เลื่อนเวลาขยายเวลาลงมาเรื่อยๆแล้วเรื่องของการตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติเนี่ยของเราก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้แรงงานพม่าตัดสินใจว่าหรือฉันกลับบ้านเลยดีกว่าไม่ต้องขวนขวายใช้เงินเป็นหลายๆหมื่นบาทเพื่อที่จะทำเอกสารแล้วอยู่เมืองไทยต่อแต่อีกช่องว่างนึงที่เราไม่ได้คุยนะฮะก็คือแรงงานของพม่าเนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาจะทรีตแรงงานพม่ากับแรงงานที่เป็นชนคนกลุ่มน้อยเนี่ย
ได้เท่าเทียมกันหรือเปล่าอันนี้ไม่เท่าเนี่ยไม่เท่าแน่นอนอันนี้ใช่ไหมฉะนั้นคนกลุ่มน้อยอาจจะรู้สึกว่าการมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะดีกว่าสำหรับเขาก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นช่วงส่วนหนึ่งต้องบอกว่าแรงงานพม่าที่เราเรียกว่าแรงงานพม่าส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยไม่ใช่คนพม่าเป็นกะเหรี่ยงเป็นคนกะเหรี่ยงไทยใหญ่นะคะส่วนเกือบ 100% เลยเนี่ยประกอบด้วยมอญกะเหรี่ยงแล้วก็ไทยใหญ่แล้วแต่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยเป็นอยู่ใกล้เขตไหนใช่ค่ะก็จะเป็นคนกลุ่มนี้แหละที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ก็อาจจะยังต้องดูไปว่าซูจีเนี่ยจะพัฒนาบรรดารัฐของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้แค่ไหน